สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมุนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Talented Mr. Ripley เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่จับพลัดจับผลูได้พยายามจะไปใช้ชีวิตที่หรูหราจากการว่าจ้างของเศรษฐีให้ไปตามตัวลูกชายและจากการใช้ชีวิตที่เกินลิมิตทำให้เขาเนี่ยพลั้งมือฆ่าคนตายโดยที่ไม่รู้ตัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเบื่อกันไหมเวลาฟัง The Ghost ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินๆก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวของทอมริปลีย์หนุ่มแว่นลูกเนิร์ดคนหนึ่งที่มีฐานะธรรมดาซึ่งเขาก็เบื่อชีวิตตัวเองไม่ได้อยากจะเป็นตัวเองสักเท่าไหร่ชีวิตของทอมจากที่เคยปกติดีอยู่ในตอนเปิดเรื่องแต่แล้วก็มีเฮอร์เบิร์ตชายแก่มหาเศรษฐีคนหนึ่งเจ้าของกิจการอู่ต่อเรือก็มาเจอทอมในงานหนึ่งซึ่งทอมก็ใส่สูทที่เรียนเดียวกับดิกกี้ลูกชายของมหาเศรษฐีคนนี้ก็เลยถูกชะตากับทอมก็เลยตีเนียนถามถึงดิกกี้ไปเลยว่าสบายดีไหมทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้จักดิกกี้เลยจากวันนั้นเฮอร์เบิร์ตก็มาจ้างงานให้เขาเนี่ยไปตามหาตัวดิกกี้ลูกชายของเขาที่หายตัวไปแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าต้องการจะให้เขากลับมาทำงานในตอนแรกทอมก็ไม่รับงานนี้แต่ว่าเขาเนี่ยก็เสนอเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์กับทอมทำให้ทอมต้องรับงานนี้แต่โดยดีต่อมาเมื่อเขารับเงินมาจากมหาเศรษฐีก็เดินทางไปตามหาดิกกี้เขาขึ้นเรือเดินทางไปที่ยุโรปทันทีซึ่งทอมก็เดินทางมาอย่างสะดวกสบายเพราะมหาเศรษฐีเนี่ยได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้กับเขาเรียบร้อยแล้วระหว่างเดินทางเขาก็เจอกับสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมอริดิธในตอนแรกเธอก็มารอรับกระเป๋าพร้อมกับทอมและพวกเขาก็คุยกันด้วยความบังเอิญเพราะว่าเธอดันไปสะดุดตาเข้ากับทอมพอดีทอมที่อยู่กับสาวเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาชื่อดิกกี้สมรอยไปเลยเพราะว่าเขาเองก็อยากจะมีชีวิตแบบคนอื่นบ้างพอมาถึงที่หมายเขาก็ได้เจอกับดิกกี้ตัวจริงดิกกี้เนี่ยก็อยู่กับมาร์ชแฟนสาวของเขาที่เป็นนักเขียนพวกเขาทั้งสองคนก็ใช้เงินและก็ใช้ชีวิตไปวันๆตามประสาลูกมหาเศรษฐีทอมน่ะก็แอบสังเกตกิจวัตรประจำวันของดิกกี้อยู่สักพักว่าเขาน่ะใช้ชีวิตยังไงและวันหนึ่งทอมน่ะก็ตีนไปเล่นน้ำที่ทะเลก่อนจะเดินไปแนะนำตัวกับดิกกี้แล้วก็มาร์ชเขาบอกกับดิกกี้ว่าเราเคยเรียนที่เดียวกันเพื่อต้องการจะตีสนิทกับดิกกี้แล้วก็พาตัวเขากลับไปดิกกี้กับมาร์ชน่ะก็รู้สึกประทับใจในตัวของเขาอย่างมากเพราะว่าทอมน่ะอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนตลกทำให้คุยกันแล้วเข้าใจง่ายวันต่อมาทอมก็เจอดิกกี้ไปกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่มาร์ชผู้หญิงคนนั้นน่ะซ้อนท้ายรถดิกกี้ไปทอมเองก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นด้วยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอาจจะเป็นแค่กิ๊กของเขาก็ได้ทางฝั่งของมาร์ชเองก็กำลังรอดิกกี้อยู่เพราะว่าทั้งสองคนนัดกินข้าวไว้พอทอมมาถึงก็ขอโทษมาร์ชยกใหญ่แต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรทอมมากินข้าวกับมาร์ชแทนหลังจากนั้นพอเธอออกไปเพื่อจะไปเตรียมเครื่องดื่มทอมกับดิกกี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้คุยกันดิกกี้เนี่ยก็ถามทอมว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างทอมเนี่ยก็เลยบอกว่าความสามารถของเขาก็คือปลอมลายเซ็นโกหกแล้วก็ปลอมตัวซึ่งดิกกี้ก็บอกว่าความสามารถแค่นี้น่ะก็น่ากลัวแล้วก่อนที่ทอมจะเริ่มแสดงความสามารถให้กับเขาดูด้วยการโคเวอร์เป็นเฮอร์เบิร์ตพ่อของดิกกี้ได้เหมือนมากจากนั้นแผนของทอมเนี่ยก็ดำเนินต่อไปวันต่อมาทอมเนี่ยก็บอกกับดิกกี้ว่าเขาต้องกลับแล้วแล้วก็ตั้งใจจะมาบอกลาดิกกี้โดยเฉพาะแต่ว่าก่อนจะเดินออกไปทอมเนี่ยก็ตั้งใจทำเพลงแจ๊สหล่นจากกระเป๋าพอดิกกี้เห็นก็เกิดความประทับใจเพราะว่าทอมเนี่ยชอบแบบเดียวกับเขาเขาก็เลยบอกกับทอมว่ายังไม่ต้องกลับล็อกให้ย้ายไปอยู่กับเขาเลยจากนั้นดิกกี้เนี่ยก็เลยพาทอมเที่ยวผับแจ๊สเขาได้ใช้ชีวิตแบบคนรวยในอีกรูปแบบนึงแล้วดิกกี้เนี่ยก็เขียนจดหมายกลับไปบอกพ่อตัวเองว่าได้เจอทอมแล้วและพวกเขากำลังอยู่ด้วยกันดูเหมือนกับดิกกี้จะประทับใจตัวของเขามากหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันทอมเนี่ยก็มีความสุขขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ลืมหน้าที่ของตัวเองก็คือการพาดิกกี้เนี่ยกลับบ้านซึ่งในวันหนึ่งก็มีจดหมายจากเฮอร์เบิร์ตตอบกลับมาพอดิกกี้ถามถึงเรื่องเนื้อความในจดหมายทอมเนี่ยก็บอกกับเขาตรงๆว่าเฮอร์เบิร์ตเนี่ยเขียนจดหมายมาบอกว่าต้องการให้ดิกกี้กลับบ้านและก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาเนี่ยกลับไปด้วยแต่ดิกกี้เนี่ยก็อยากใช้เงินท่องเที่ยวต่อไปต
่อมาทอมกับดิกกี้เนี่ยก็พากันไปเที่ยวแต่ว่าครั้งนี้เขาแยกกันไปเที่ยวดิกกี้เนี่ยก็ให้เพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟรดดี้เนี่ยมารับเขาส่วนทอมเนี่ยก็เที่ยวอยู่อีกที่หนึ่งโดยที่ดิกกี้นัดว่าจะมารับเขาแต่พอถึงเวลานัดตอนจะกลับเขาก็ไม่โทรมาหาทอมเลยทอมเลยเดินทางกลับด้วยตัวเองพอมาถึงที่บ้านทอมเนี่ยก็เกิดความคิดประหลาดๆเอาเสื้อผ้าของดิกกี้มาใส่ทำให้เขาที่มาเห็นแล้วแต่ไม่พอใจอย่างมากทอมก็เลยขอโทษเขายกใหญ่แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ติดใจอะไรเช้าวันต่อมาทุกคนก็มาทานอาหารเช้าด้วยกันซึ่งที่โต๊ะอาหารมื้อนี้เฟรดดี้เนี่ยก็อยู่ด้วยดูเหมือนว่าเฟรดดี้จะไม่ค่อยถูกชะตากับทอมมากนักเพราะว่าเขาคอยพูดจาถักทางทอมตลอดเวลาจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ไปเที่ยวชีวิตลูกมหาเศรษฐีอย่างดิกกี้เนี่ยคงจะมีแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวซึ่งการล่องเรือของพวกเขาในครั้งนี้เนี่ยก็มีซิวาน่าหญิงสาวที่ไปกับดิกกี้ด้วยเธอยืนดูทุกคนอยู่บนฝั่งด้วยสายตาที่เศร้าหมองเมื่อเห็นภาพของดิกกี้แล้วก็มาร์ทอยู่ด้วยกันนี่อาจจะไม่ใช่แค่กิ๊กก็ได้เพราะว่าดิกกี้อาจจะมีความสัมพันธ์กับซิวาน่าด้วยหลังจากที่ล่องเรือกันไปสักพักเขากับมาร์ทเนี่ยแกไปมีอะไรกันในห้องเรือส่วนเฟรดดี้ที่กำลังควบคุมเรืออยู่นั้นก็พูดจาถักทางทอมไม่หยุดหลังจากนั้นพอทุกคนขึ้นมาบนฝั่งก็ได้มีการทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่แล้วอยู่ๆก็มีศพของสาวคนหนึ่งลอยขึ้นมาศพนั้นเป็นศพของซิวาน่าที่ก่อนหน้านี้เธอยืนมองดิกกี้อยู่กับมาร์ทบนเรือพอครอบครัวเก็บศพซิวาน่าออกไปแววตาและก็ท่าทางของดิกกี้นั้นก็ดูเหมือนกับคนเศร้าเหมือนกับผิดหวังอะไรบางอย่างเขาก็เลยสารภาพกับทอมว่าซิวาน่าน่ะเธอท้องและเธอก็ต้องการเงินแต่ว่าดิกกี้เนี่ยไม่ให้ความช่วยเหลือเธอก็เลยตัดสินใจโดดน้ำฆ่าตัวตายพอทอมได้ฟังที่เขาสารภาพก็เลยบอกว่าจะเก็บความลับของดิกกี้เอาไว้และก็จะไม่บอกใครทั้งนั้นต่อมาหลังจากที่ดิกกี้ผ่านเรื่องราวที่ไม่น่าพอใจตามประสาลูกคนรวยเขาเนี่ยก็ชวนทอมไปเที่ยวเมืองอื่นด้วยทำให้ทอมนั้นทำตามแผนที่จะพาเขากลับบ้านไม่สำเร็จสักทีจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนเมืองและก็พากันไปเที่ยวผับแจ๊สใช้ชีวิตกันอยู่พักใหญ่ใช้เงินไปกับการดื่มและก็การท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางทอมนั้นก็เอียงหัวไปซบดิกกี้ทำให้ดิกกี้เนี่ยเริ่มระแวงเขาพอไปนั่งดื่มด้วยกันทอมเนี่ยก็พลั้งปากพูดไปว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าชอบและก็รักแต่ด้วยความที่อยู่ในผับเสียงดนตรีเนี่ยอาจจะดังเกินไปหรือว่าดิกกี้เลือกจะทำเหมือนกับไม่ได้ยินวันต่อมาทอมกับดิกกี้เนี่ยก็ไปล่องเรือเล็กด้วยกันกลางทะเลบนเรือลำเล็กนั้นดิกกี้เนี่ยก็บอกว่าเขาจะแต่งงานกับมาร์ทและก็พูดจาแรงกับทอมว่าทอมน่ะทำตัวเกาะเป็นปลิงจนน่าเบื่อแต่ว่าทอมกลับพูดความรู้สึกของเขาออกไปว่าเขานั้นรักและก็มีใจให้กับดิกกี้แต่ว่าดิกกี้กลับปฏิเสธด้วยท่าทางที่น่ารังเกียจจนทอมน่ะทนไม่ไหวก็เลยคว้าไม้ของเรือมาฟาดหัวของดิกกี้เต็มแรงจากที่เคยรักกันในช่วงแรกๆแต่ช่องว่างระหว่างฐานะและก็นิสัยใจคอทำให้เรื่องน่ะมันกลับพลิกผันทั้งสองคนสู้กันบนเรือจนกระทั่งทอมน่ะพลั้งมือกระแทกไม้พายใส่ดิกกี้จนตายทอมก็เลยกอดศพของดิกกี้แล้วก็นำศพเขาไปถ่วงน้ำก่อนที่ตัวเขาจะขึ้นฝั่งนี้ไปหลังจากที่ดิกกี้ตายทอมแล้วก็กลับมาสวมรอยเป็นดิกกี้สร้างจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาและก็ปลอมลายเซ็นดิกกี้ลงไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาน่ะชำนาญอยู่แล้วจากนั้นเขาก็เดินทางไปหามาร์ทเขาก็โหกกับมาร์ทว่าดิกกี้น่ะตัดสินใจอยู่กรุงโรมต่อไปและก็จะไม่กลับมาแล้วด้วยแล้วก็นำน้ำหอมของฝากไปให้กับมาร์ทซึ่งเธอเองน่ะก็อยากเคลียร์ใจกับเขาเพราะว่าเขาไม่คิดจะกลับมาเลยหรือเพราะว่าเขาเครียดเรื่องแต่งงานจากนั้นทอมก็สวมรอยเป็นดิกกี้เข้าไปที่ธนาคารเพื่อจะเบิกเงินแต่งตัวแต่งหน้าคล้ายกับดิกกี้ทุกอย่างพร้อมทั้งปลอมลายเซ็นของดิกกี้อย่างแม่นยำระหว่างที่กำลังช้อปปิ้งเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเมริดิธหญิงสาวที่เคยเจอหน้ากันตอนต้นเรื่องพอดีซึ่งเธอเนี่ยก็เข้าใจว่าทอมนั้นเป็นดิกกี้ตัวจริงก็เลยพากันเที่ยวและก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทอมได้มาเจอกับมาร์ทในงานนี้และเขาเนี่ยก็เจอกับปีเตอร์เพื่อนของดิกกี้อีกคนนึงทั้งหมดก็เลยเข้ามาทักทายกันมาร์ทเองพอเจอทอมเนี่ยก็ถามถึงดิกกี้คิดว่าดิกกี้เนี่ยจะมางานนี้ด้วยทอมเนี่ยก็เลยกลัวว่าเมริดิธจะจับได้ก็เลยรีบพาเธอออกมาจากที่นั่นก่อนที่ความลับจะแตกแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีใจให้กับเขาไปแล้วทั้งที่เขาเนี่ยเป็นตัวปลอมวันต่อมาทอมกับเมริดิธก็นัดเจอกันที่ร้านกาแฟแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่มาตามนัดเขาแอบดูที่ฝั่งตรงข้ามเธอก็เลยบอกกับมาร์ทว่าเมื่อคืนก่อนเธอได้ไปดูโอเปร่ากับดิกกี้มามาร์ทก็เลยเสียใจแล้วก็คิดว่าดิกกี้เนี่ยแอบนอกใจจากนั้นเมริดิธก็เดินจากไปทอมก็เลยเข้ามาหามาร์ทกับปีเตอร์แล้วก็ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเขาเนี่ยก็สวมรอยเป็นดิกกี้ต่อไปเพราะคิดว่าไม่มีใครจับได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเฟรดดี้เนี่ยมาเคาะประตูห้องทอมก็เลยบอกกับเฟรดดี้ว่าดิกกี้ไม่อยู่แต่เฟรดดี้ก็แปลกใจเพราะว่าทอมเอาเสื้อผ้ากับรองเท้าของดิกกี้มาใส่ในขณะที่ทอมก็แอบถอดแหวนของดิกกี้ที่ใส่ในมือออกด้วยเพื่อไม่ให้เฟรดดี้เนี่ยจับได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอเนี่ยก็มองไปรอบๆห้องแล้วก็คิดว่าห้องที่ตกแต่งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สไตล์ของดิกกี้เลยเฟรดดี้เนี่ยก็ถามว่าทำไมทอมถึงทำตัวเหมือนกับดิกกี้ทุกวันทำให้เธอเนี่ยรู้ความลับว่าทอมเนี่ยสวมรอยเป็นดิกกี้อยู่เธอก็เลยเอาไปบอกกับแม่บ้านทอมก็เลยจัดการใช้รูปปั้นน่ะฟาดหัวของเฟรดดี้เต็มแรงทำให้เธอเนี่ยตายคาที่หลังจากนั้นเขาก็ลากศพของเธอเนี่ยขึ้นรถเพื่อจะไปทิ้งและทำลายหลักฐานทั้งหมดเช้าวันต่อมาก็มีตำรวจเข้ามาเคาะห้องทอมตำรวจเนี่ยก็สอบสวนทอมเรื่องการตายของเฟรดดี้ซึ่งทอมเนี่ยก็พยายามแก้ตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเฟรดดี้เลยตอนนี้เรื่องต่างๆน่ะเริ่มวุ่นวายแล้วเพราะว่าทอมสวมรอยเป็นดิกกี้มาร์ทก็พยายามจะตามหาตัวดิกกี้เหมือนกันก่อนจะมีคนไปเจอศพของเฟรดดี้ทำให้ความลับของเขาเนี่ยเริ่มจะแตกแล้วแต่ว่าทอมเนี่ยก็มืออาชีพมากเขาสร้างสถานการณ์ต่างๆให้ตัวเองเนี่ยรอดเพราะว่าตำรวจเนี่ยน่าสอบสวนเขาตลอดเวลา
จากนั้นมาร์ทก็เดินทางมาเจอกับดิกกี้ที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวนแต่ว่าทอมเนี่ยก็ไม่ยอมเจอกับมาร์ทเพราะว่าถ้าเจอเนี่ยความลับต้องแตกอย่างแน่นอนมาร์ทก็ร้องให้เสียใจทอมเนี่ยก็เลยคิดแผนใหม่ขึ้นมาโดยการพิมพ์จดหมายลาตายของดิกกี้ขึ้นมาซึ่งเนื้อความในจดหมายก็คือดิกกี้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีมากนักก็เลยลาตายทุกคนโดยทิ้งทุกอย่างให้กับทอมหลังจากนั้นทอมเนี่ยก็ได้เจอกับปีเตอร์ทั้ง2คนเนี่ยก็เริ่มสนิทกันพวกเขาเดินทางมาอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเวนิสตำรวจที่นั่นเนี่ยก็สอบสวนทอมมากมายแล้วก็คิดว่าทอมเนี่ยเป็นฆาตกรที่ฆ่าดิกกี้และก็เฟรดดี้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับและจดหมายลาตายที่ตำรวจเนี่ยไปเจอก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาต่อมาทอมกับปีเตอร์ก็กลับทอมเล่นเปียโนไปพูดไปออกแนวเหมือนกับว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากใช้ชีวิตใหม่แต่ปีเตอร์เนี่ยก็ยังสงสัยและก็ไม่เชื่อว่าจดหมายลาตายนั้นจะเป็นของดิกกี้จริงๆและจากนั้นปีเตอร์เนี่ยก็ไปด้านหลังเขาเหมือนกับว่าเขาน่ะจะเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับทอมต่อมาทอมกับปีเตอร์เนี่ยก็ไปเจอกับมาร์ทซึ่งมาร์ทก็ไม่เชื่อเลยว่าดิกกี้นั้นจะเป็นคนเขียนจดหมายลาตายเพราะนักสืบที่เฮอร์เบิร์ตจ้างมาสืบเรื่องราวของดิกกี้นั้นได้บอกว่าดิกกี้น่ะเพิ่งเบิกเงินออกไปไม่น่าจะฆ่าตัวตายได้วันต่อมาเฮอร์เบิร์ตก็นัดเจอกับทอมแล้วก็มาร์ทเพื่อจะมาสอบถามเรื่องราวของดิกกี้ซึ่งเฮอร์เบิร์ตนั้นก็เข้าข้างทอมมากกว่าและก็ได้อ่านจดหมายลาตายของลูกแล้วและก็คิดว่าลูกชายที่ไม่เอาไหนคนนั้นน่ะได้แต่ใช้เงินไปวันๆเหมือนกับที่เคยบอกไว้จนกระทั่งมาร์ทและก็ปีเตอร์เดินทางมาหาทอมมาร์ทเจอแหวนของดิกกี้อยู่กับทอมเพราะว่าเธอน่ะจำได้ว่าดิกกี้น่ะสัญญาว่าจะไม่ถอดแหวนวงนี้ออกอย่างแน่นอนพอมันมาอยู่ในห้องของทอมเธอก็สงสัยในตัวของเขาไปอีกและเธอน่ะก็ตั้งใจไว้ว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเฮอร์เบิร์ตเพราะว่าตอนนี้เธอน่ะไม่ไว้ใจทอมแล้วจนกระทั่งเธอพยายามจะเดินหนีแต่ว่าทอมก็มาบอกกับเธอเรื่องของดิกกี้พยายามจะบอกว่าหมอนั่นน่ะไม่รักษาสัญญาหรอกทอมพยายามใส่ความเขาว่าเขาน่ะฆ่าเฟรดดี้แล้วก็บอกว่าแหวนวงนั้นดิกกี้น่ะให้กับเขามาเองต่อมาเธอเนี่ยก็เดินทางไปหาเฮอร์เบิร์ตแล้วก็บอกว่าเจอแหวนของดิกกี้อยู่ที่ทอมมันเป็นจุดที่น่าสงสัยอย่างมากและทอมน่ะก็ได้คุยกับนักสืบที่เฮอร์เบิร์ตจ้างมานักสืบเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวของดิกกี้ว่าก่อนหน้านี้ดิกกี้เองเป็นคนที่ไม่เอาไหนใช้เงินโดยสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกับที่เฮอร์เบิร์ตพูดจริงๆเขาเคยมีเรื่องราวกับคนในผับเพราะว่าแย่งผู้หญิงและก็เล่นงานผู้ชายคนนั้นจนบาดเจ็บสาหัสพร้อมกับมีเรื่องราวมากมายของดิกกี้ที่เฮอร์เบิร์ตปกปิดไว้และก็ไม่อยากให้ตำรวจขุดคุยนักสืบเนี่ยก็รู้ดีและเฮอร์เบิร์ตเนี่ยก็รู้ดีเหมือนกันนักสืบเลยบอกว่าเฮอร์เบิร์ตนั้นชอบทอมมากเขาอยากให้ทอมเนี่ยเป็นลูกชายแทนดิกกี้ในตอนนี้และก็อยากยกสมบัติส่วนหนึ่งเนี่ยให้ด้วยพร้อมกับจะไม่ติดใจเรื่องการตายของดิกกี้เพราะว่าจดหมายลาตายของลูกชายที่ทอมเนี่ยสร้างขึ้นมามันคือเรื่องราวความเลวร้ายของดิกกี้ที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเองทุกอย่างเนี่ยประกอบกันมันเลยลงล็อกที่ทำให้ทอมเนี่ยรอดไปได้จากนั้นเฮอร์เบิร์ตกำลังจะกลับไปพร้อมกับมาร์ทแต่ว่าเธอเนี่ยก็เดินไปทุบตัวของทอมเพราะยังไงเธอเนี่ยก็เชื่อว่าทอมเป็นคนฆ่าดิกกี้แต่ว่าเฮอร์เบิร์ตเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นนอกจากจะยกย่องทอมเป็นลูกชายคนใหม่เขาคิดว่าตอนนี้มาร์ทเนี่ยกำลังสับสนเพราะว่าเสียดิกกี้ไปก็เลยทำให้อารมณ์ของเธอน่ะผิดปกติทางฝั่งของทอมตอนนี้เขารอดพ้นทุกอย่างแล้วจากความสามารถสุดโหดของเขาในวันที่เขากำลังล่องเรือสำราญอยู่เขาเนี่ยก็ได้เจอกับเมริดิธเธอน่ะเรียกชื่อของดิกกี้เพราะยังคิดว่าทอมคนนี้คือดิกกี้อยู่เมริดิธก็บอกคิดถึงเขามากพออยู่ต่อหน้าเธอเขาเนี่ยก็ยังสมรอยเป็นดิกกี้อยู่ก่อนที่เขาจะมาจูบเธอและก็คิดว่าจะหลอกเธอแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนปีเตอร์ที่รอทอมอยู่ในห้องของเรือเขาเนี่ยก็ถามว่าทอมจูบกับเธอหรือเปล่าแล้วอยู่ๆทอมเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ได้ภูมิใจในตัวเองเลยแต่ปีเตอร์เนี่ยก็บอกว่าทอมเนี่ยเป็นคนที่มีค่านะและก็ในตอนสุดท้ายดูเหมือนว่าปีเตอร์เนี่ยจะรู้ทุกอย่างที่ทอมทำมาทั้งหมดจนทำให้เขาจำเป็นต้องฆ่าปีเตอร์ทิ้งก่อนที่ทอมจะได้กลายเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีอย่างสมใจแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตคนที่เขาเนี่ยฆ่าไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมเนี่ยมันคือหนังเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันครบรสทั้งโรแมนติกซ่อนความผิดฆาตกรรมล้อมตัวหักมุมเซอร์ไพรส์เนี่ยเดาทางไม่ออกเลยนะฮะแล้วรวมถึงเทคนิคมุมกล้องฉากบทนักแสดงซาวด์แทร็กซีนารมทุกอย่างเนี่ยมันดีมากๆเป็นหนังคลาสสิกที่ดีไม่แพ้หนังในยุคนี้เลยสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้ 7.4 คะแนนส่วนทางฝั่งว่าเคอร์เนลเนี่ยได้ไป 85% และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ้มน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ